ว่าหากจะทำยุทธนาการด้วยพระนเรศสืบไปเห็นมิบังควรเราควรต่อรองและสมรสและงานเชิญกลับกรุงหงสาวดีมาบัดนี้ดวงตาข้าเห็นธรรมแล้วและจะขออาศัยร่มบวรพุทธศาสนาเป็นธงชัยเรามันกับโคตรใส่ตับอย่าให้ผู้ใดเอาเป็นเยี่ยงเดิมพระเจ้าของสวัสดีนันทบุรีได้สังหารเหล่าแม่ทัพนายกองทั้งสิ้นทั้งปวงฆ่ากันทั้งกองทัพเชียวหรือพระพุทธเจ้าค่ะมีอีกการสำคัญที่ข้าพระพุทธเจ้าต้องกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้านันทบุรีในครั้งนี้ต้องได้รับผลกรรมตอบแทนให้สาสมข้าจะกรีธาทัพเข้าไปตีหงสาวดีจับเขาหงสาวดีให้ราเป็นหน้ากองตโดธรรมราชาไม่ยอมนำทัพลงมาตามพระราชประสงค์พระพุทธเจ้าค่ะหาได้มีผู้ไหนที่จะปกป้องหงสาวดีไหมหม่อมฉันมีนามว่าเมยมณิกค่ะเป็นธิดาของสิริสุธรรมราชาบัดนี้ชะตาเมืองหงสาวดีเห็นจะมีพลพินาศหามีเจ้าต่างด้าวท้าวต่างแดนใดมาเอาชัยเหนือเกตุมวดีตองอูเราได้จะเกิดเหตุเพศภัยอันใดกับองค์ดำหรือเจ้าคะถ้าพระองค์ยังนี้ประมาณตรงก็คงเป็นพระองค์เองนั่นแหละที่จะขู่กดหัวเส้นสวีตจัดเกตุมวดีตองอูการศึกก็ย่อมต้องมีการสูญเสียพระองค์ควรจะพลาวพระโทสะไม่ว่ามันจะหนีไปถึงนรกอเวจีพี่ก็จะตามมันไปให้ถึงที่นั่นบัดนี้ถึงเวลาที่พระองค์จะต้องชดใช้อกุศลกรรมที่ทรงก่อไว้แล้วภาพยนตร์แห่งประวัติศาสตร์ไทยนะครับภาพยนตร์ของคนไทยทั้งประเทศวันนี้เราจะได้ชมกันแล้วนะครับ9เมษายนกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในภาคสุดท้ายภาคจบนะครับอวสานหงสาวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับนักแสดงบางส่วนนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้เดี๋ยวขอแนะนำตัวทีละท่านเลยนะครับนะท่านแรกนะครับอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับกับพันโทวัญชนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเบิร์ดนะครับผมนะฮะแล้วก็ท่านถัดไปนะครับนาวากาศโทจงเจตวัชรานนท์นะครับผู้พันโนตนะครับสวัสดีครับต้อนรับด้วยนะครับครับผมและท่านสุดท้ายนะครับพันเอกวินไทยสุวารีนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับนะฮะถือว่าเป็นภาคสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับต้องขออนุญาตเรียกพี่ๆแล้วกันได้ครับได้ครับนะครับหลายคนบอกว่าช่วงที่ทำยุทธนาถีในภาคที่5นะครับเหมือนว่าจะเป็นภาคจบและภาคสุดท้ายแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ไทยเรายังคงมีอวสานหงสานี้ต่ออีกเหรอฮะใช่คือครั้งแรกเลยนักแสดงทุกคนเนี่ยก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันครับผมคือเราคิดว่าภาค5เนี่ยยุทธนาถีก็คงจบแล้วครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากยุทธนาถีอีกซึ่งคนไทยเนี่ยก็คงไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนักแสดงก็คงไม่ทราบแสดงเองยังไม่ทราบเลยน่าไม่ทราบเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยของคนไทยที่จะได้รับทราบประวัติศาสตร์ที่หลังจากที่ชนช้างแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราก็ไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกครับเราไปดูภาพยนตร์เลยครับเขาสรุปแบบโอ้โหเอาสิ่งที่มันสำคัญสำคัญมาให้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่บางส่วนของประวัติศาสตร์ก็ตามแต่นะครับแต่ก็พอที่จะเล่าเรื่องได้ว่าหลังจากชนช้างแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างหมายความว่าประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยจากในภาพยนตร์นี้นะฮะคืออ้างอิงมาจะจริง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 ทั้งหมดทุกรายละเอียดเลยไหมครับหรือว่ามีการเพิ่มเติมส่วนไหนหรือเปล่าให้เป็นแบบว่านอกเหนือจากในประวัติศาสตร์จริงมีต่อเติมมีต่อเติมคือจริงๆแล้วเราก็ยึดประวัติศาสตร์เป็นกระแสหลักที่เรายึดเป็นอยู่เนี่ยเรามีแกนไว้ก่อนนะครับเราก็แต่งเติมบางส่วนเข้าไปบางส่วนก็เป็นกระแสของทางหงสาวดีเป็นบริษัทฝั่งนั้นหรือเป็นบริษัทของทางยุโรปที่เขาเขียนถึงบ้างเอาทุกอย่างมารวมกันแม้กระทั่งความเชื่อบางอย่างเรื่องความเชื่อความเชื่อหลายอย่างที่เราเฮ้ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านมุ้ยก็ใช้ความชาญฉลาดของการถ่ายทำและบทภาพยนตร์เนี่ยเอามาใส่รวมกันแล้วก็ดูในหนังหลายคนอาจจะบอกว่าตกลงสมเด็จพระนเรศวรพระองค์สวรรคตเพราะอะไรนั่นเป็นคำตอบที่หลายคนอยากจะทราบจริงๆจะได้คำตอบจากภาพยนตร์เรื่องนี้ไหมฮะ
ได้ครับได้นะฮะไปชมในภาพยนตร์สนุกมากเลยผมว่าโอ้โหท่านเก่งมากเลยมีวิธีการจะสอดแทรกเข้าไปได้คือในเรื่องในตอนท้ายเนี่ยที่จริงเราต้องดูว่าหลังจากรัชสมัยพระเนศวรเนี่ยเราถือว่าเราไม่ได้มีศึกเลยเนี่ยผมว่าน่าจะ200กว่าปีเกือบ200ปีมันมีศึกเพราะนั้นแสดงว่าการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยต้องถือว่านิ่งพอสมควรนะครับไล่มาพระเอกาไล่มาเรื่อยเนี่ยกว่าจะมาโดนศึกอีกทีเนี่ยน่าจะ200ปีนี่คือน่าจะผมว่าสมัยก่อนน่าจะอาจจะถึง 3-4 ช่วยอายุคนครับที่ไม่ได้เจอสงครามเลยแล้วเราเนี่ยเราเลยถึงจินตนาการไงว่าเออสมัยก่อนทำยังไงเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะมีธรรมเนียมในการที่จะลุกลานกันเพราะว่าต้องการที่จะเอามันขึ้นเพราะว่าต้องการทรัพยากรครับต้องการทรัพยากรกันด้วยทรัพยากรธรรมชาติด้วยเลยพระบารมีที่แผ่ไพศาลของสมเด็จพระนเรศวรนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านสวรรคตแล้วเนี่ยพระเอกาทศรถก็ขึ้นมาครองราชต่อทีเนี้ยในส่วนของผมเนี่ยซึ่งอยู่ในเมืองตองอูเนี่ยเล่นเป็นนัดจินหนองนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยในตัวของนัดจินหนองเนี่ยก็มาขึ้นกับอโยธยานะครับเพราะเวลาที่มีศึกอะไรที่มากระทบกับตองอูเนี่ยเราก็จะขอความช่วยเหลือจากทางพระเอกาทศรถโอ้นะฮะถือว่าต้องไปติดตามการจริงๆนะครับนะครับแต่คงไม่ถึงตรงนั้น แต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ภาคสุดท้ายที่เป็นประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าแม้กระทั่งผมเชื่อว่าอย่างที่พี่เบิร์ดไปบอกว่าคนไทยทั้งประเทศก็ยังไม่รู้หรอกนะฮะว่าหลังจากที่ชนช้างในยุทธหัตถีไปแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นอย่างไรนะฮะเราไปค้นหาคำตอบกันดูซิว่าบุรพกษัตริย์นะฮะที่เขาเรียกว่าสู้รบเพื่อให้มีแผ่นดินไทยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ครับใช้เวลาในการอยู่กับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างคือนานมากกี่ปีแล้วครับสำหรับทุกท่านทั้งหมดรวมจนถึงเนี่ยวันที่เข้าวันนี้ก็14ปีครับ14ปี14ปีคือ14ปีของพวกผมเนี่ยเมื่อเทียบแล้วเนี่ยยังน้อยกว่าท่านมุ้ยนะเพราะว่าท่านมุ้ยเนี่ยได้สร้างสุริโยไทยมาก่อนหน้านี้ใช่ครับเพราะแต่สุริโยไทยเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ก่อนเกิดพระนเรศวรท่านเนี่ยหาข้อมูลมาตลอดเพราะนั้นการทำหนังเรื่องนี้ของท่านมุ้ยเนี่ยหาข้อมูลก่อนที่จะถ่ายพระนเรศวรเนี่ยก่อนหน้านี้อีกเพราะฉะนั้นท่านทำงานอยู่กับสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเกินกว่า14ปีเกิน14ปีเพราะว่าคือตั้งแต่สมเด็จพระศรีสุริโยไทยมาก็ต้องมีข้อมูลของสมเด็จพระนเรศวรตามมาด้วยตามมาด้วยเพราะว่าจริงๆถือว่าเป็นสมัยติดกันต่อกันเหมือนกันก็อย่างเช่นสมเด็จพระสุริโยไทยที่สิ้นพระชนม์ครั้งนั้นเนี่ยปี2091แต่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเกิดเมื่อปี2098เพราะว่ามันจะเป็นแค่นั้นเองเพราะสมเด็จพระสุริโยไทยก็คือเป็นยายของพระนเรศวรครับผมเอาล่ะนะฮะใครที่อยากทราบเรื่องนึงเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้จากที่ดูในตัวอย่างภาพยนตร์นะฮะจะมีภาพบางส่วนที่รู้สึกว่ามันแตกต่างกันจริงหรือเปล่าครับที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะได้ภาพที่เคยถ่ายเอาไว้แล้วในภาคก่อนๆนำมาประกอบกับภาพใหม่ฉากใหม่ต่างๆซีนใหม่ๆที่ฉายภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้บันทึกประวัติศาสตร์ไว้หลายเรื่องครับผมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ถ่ายทำด้วยระบบฟิล์มนี่นะครับแล้วฟิล์มที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยใช้ถึง 1,200 ม้วนอ่ะโอ้โห 1,200 ม้วนนี่ไม่ธรรมดานะภาคประวัติศาสตร์นี้ภาคที่6นี้จะมีการรวมกันก็จะเป็นลักษณะของเป็นระบบดิจิตอลแบบใหม่แล้วครับเพราะว่าเราใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามาช่วยระบบที่มันเข้ามาใหม่กับแบบฟิล์มเนี่ยเราก็ทำระบบก็คืออย่างฟิล์มเองเนี่ยเราก็ต้องแปลงมาดิจิตอลก่อนใช่แล้วก็มาเขียน CG ใหม่คือลักษณะมันเลยยากกว่าเดิมเนอะนะยากครับยากจากที่เห็นแต่ภาพจากฟิล์มเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเก็บรายละเอียดได้สวยงามกว่าแล้วครบกว่าดิจิตอลในสมัยใหม่ซึ่งยังเก็บแสงได้ไม่เหมือนฟิล์มนะฮะเรายังติดตามกันได้อยู่นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอยากจะให้ไปติดตามชมกันเนี่ยเพราะว่านี่มันคือภาคสุดท้ายแล้วนะที่เราจะได้ชมกันภาพยนตร์ประวัติศาสตร์แบบนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะได้สัมผัสกันนะพี่ๆเนาะผมว่านะครับในกองถ่ายผมเชื่อว่า14ปีมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆแม้กระทั่งชีวิตของแต่ละท่านรวมไปถึงชีวิตของนักแสดงอีกหลายๆท่านด้วยนะครับคุณแอปตั้งแต่ยังไม่คบกับคุณสงกรานต์มาจนมีลูกแล้วปีใหม่หลายคนก็อยากจะติดตามว่าจริงๆแล้วคุณแอปก็ถ่ายตั้งแต่ตอนช่วงท้องก็ถ่ายภาพนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับใช่คือแอปเนี่ยเขาเข้ามาถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนที่เขาจบจากจุฬาใหม่ๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยตอนท้อง8เดือนเนี่ยก็โหสปิริตของนักแสดงเข้าฉากเข้าฉากให้แล้วก็เป็นฉากที่สำคัญด้วยสำคัญด้วยมาก็ยินดีเขาผมได้ฟังสัมภาษณ์ของแอปเนี่ยเขารู้สึกดีใจ
แล้วก็ภูมิใจมากกับการที่ได้มาถ่ายหนังเรื่องนี้ตอนที่เขาอุ้มท้องอยู่8เดือนมันทุกอย่างได้บันทึกไว้ในแผ่นฟิล์มแล้วนะฮะแต่ละท่านอยากทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยมีฉากไหนหรือว่ามีซีนไหนที่ตัวเองรู้สึกว่าในภาคอวสานหงสานี่แหละเป็นซีนที่ตราตรึงใจที่สุดของแต่ละท่านมากฮะนี่ฮะต่อเลยครับพี่ของผมเองเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับเบิร์ดนะฮะก็คือฉากสุดท้ายนะครับแต่ว่าเอาไว้พอยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันคือมันใช้ความรู้สึกครับผมนะมันใช้ความรู้สึกค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เหมือนจริงๆเราเหมือนลูกครึ่งที่เป็นผสมกันระหว่างเพราะเราเป็นเหมือนนักแสดงจะมันกึ่งๆนะครับอาชีพอาชีพอาชีพด้วยท่านด้วยมันก็เลยครับมันก็เลยแต่ว่าพอถึงบทนั้นเนี่ยแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันคือฉากสุดท้ายของการถ่ายทำของพวกเราแล้วด้วยแล้วบังเอิญมันเป็นฉากสุดท้ายของหนังด้วยองค์ประกอบมันหลายอย่างมากแล้วมันก็เล่นกันไปผมว่าฉากนั้นเป็นฉากที่ตอนแรกผมยังกังวลว่า เราจะทำได้ไหมแต่ว่าพอเชื่อไหมว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันกลับเป็นฉากที่ผมเล่นได้ค่อนข้างจะดีที่สุดหมายถึงว่าดีที่สุดคือสมูทที่สุดก็คือจำก็ได้นะครับรับส่งอารมณ์กับเบิร์ดก็มันทุกอย่างมันเป็นไปตามอัตโนมัติแบบธรรมชาติจริงๆผมก็ยังงงว่ายังนึกไม่ถึงว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยตะก่อนนี้นะพอเรารู้ล่วงหน้าว่าต้องมีซีนเนี้ยยังคิดว่ามันอาจจะใช้เวลาถึง 2-3 ครั้งด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งแต่พอถึงเวลามันรวดเดียวภายในถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมว่าในไม่ถึง1ชั่วโมงแรกเนี่ยมันยาวพลึบไปได้เลยนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นการเก็บรายละเอียดทั้งเป็นส่วนนั้นทั้งอารมณ์ต่ออารมณ์ครับผมหลายๆคนอยากรู้แล้วว่าภาพและฉากนั้นคืออะไรต้องไปหาคำตอบกันเลยภาพยนตร์แต่บอกเลยว่าเป็นฉากสุดท้ายใช่ไหมครับของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็ของผมนะครับก็มันอาจจะเป็นฉากที่ไม่ใหญ่นักนะครับของในส่วนของเมืองตองอูนะครับแต่ว่ามันเป็นฉากนึงที่มีความสำคัญกับเนื้อเรื่องของทั้งเรื่องนั่นก็คือฉากที่ทางเมืองตองอูเนี่ยก็คือทางพ่อเสด็จพ่อเสด็จแม่ตัวผมครับผมเข้าไปปรึกษากับมหาเถรเสียมเปรียมมหาเถรเสียมเปรียมเนี่ยก็คล้ายๆกับมหาเถรกันชองครับเป็นคล้ายๆกุนซืออ่าฮะที่คอยแนะนำชี้ทางครับผมของบ้านของเมืองว่าจะไปทางไหนฉากนั้นน่ะเป็นเหมือนกับเขาแนะนำให้เกิดการอวสานของหงสาวดีอาจจะเป็นฉากที่ไม่หวือหวาหรืออะไรมากนักไม่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่ามันเป็นไดล็อกที่ทำให้เกิดเนื้อเรื่องนี้จุดประเด็นประกายขึ้นมาอย่างนี้การนำพระเจ้านันทบุรีเนี่ยมาอยู่ที่เมืองตองอูแล้วทำให้เกิดเรื่องราวในเรื่องอ้าวล่ะนะฮะแล้วพูดเบอร์อะไรครับผมใช่ฉากที่พี่ตอนบอกไหมตอนบอกว่าใช่ครับเป็นฉากเดียวกันเป็นฉากเดียวกันเพียงแต่ว่าจริงๆผมแอบบอกอีกฉากนึงดีกว่าเพื่อที่จะให้ทุกคนลองไปดูมันมีอยู่บางฉากพยายามไม่ต้องสงสัยฉากไหนยังไงทุกคนไม่มากเลยครับไม่แต่ตอนแรกคิดไม่ถึงว่าเบิร์ดจะเป็นฉากนี้เพราะเบิร์ดเล่นมาเยอะมากนะนะแต่ว่าเราก็ด้วยความที่พอถึงฉากนั้นเนี่ยคือเรามองเห็นเบิร์ดแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าวันนั้นเราทุกคนมันเป็นจินตนาการที่มันอยู่ในช่วงชีวิตนั้นเหมือนกันถ้าเบิร์ดไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนี้องค์ประกอบมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่นะมันอาจจะไม่ออกมาคือมันไม่มีการพูดคุยกันเลยในเรื่องการแสดงแต่พอถึงเวลาไม่คุยเลยไม่มีการคุยกันเลยเราผมบอกให้ว่าเราไม่ซ้อมเลยนะไม่มีซ้อมไม่ซ้อมเลยไม่ซ้อมคือทุกทีต่อบทไหมไม่มีการต่อบทไม่มีการซ้อมต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างเล่นตลอด4ปีที่ผ่านมาต่างคนต่างเล่นนะคือไม่มีมาต่อบทกันอย่างนี้ไม่เลยครับทุกคนต่างใส่ในสิ่งที่ตัวเองคิดตามบทอ่ะแล้วก็ตอบสนองกันตามที่ได้ฟังแล้วก็ว่าไปตามนั้นแล้วฉากนี้เนี่ยถ้าไม่ดีก็เทคถ้าไม่ดีก็เทคครับผมรู้สึกแบบนั้นไม่ดีคือส่งมาตรงนั้นครับผมก็ส่งสมมติเข้ากับเบิร์ดเนี่ยก็ส่งไม่ต้องซ้อมครับไม่ต้องซ้อมดูเขาจะมาส่งอะไรกลับมาดีไม่ดีเดี๋ยวท่านมุ้ยตัดเปลี่ยนเองส่วนฉากที่ผมรู้สึกครับครับผมนอกเหนือจากฉากนี้นะครับจริงๆฉากนี้เนี่ยท่านมุ้ยไม่ได้มาถึงถ่ายเลยนะฉากนี้เรียกมาเร็วแล้วถ่ายกลางคืนกลางวันก็ถ่ายได้เพราะมันฉากภายในนะครับแต่ท่านบอกเลยว่าบรรยากาศไม่เหมือนกันบรรยากาศกลางคืนเนี่ยมันได้อารมณ์มากกว่ากลางวันท่านจึงเลือกถ่ายกลางคืนให้ทุกอย่างมันนิ่งมันเงียบครับแล้วมาวันนั้นเนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงหนังเลยนะครับท่านเรียกผมเข้าไปก่อนเอาเฉพาะฉากนี้นะท่านเรียกผมเข้าไปแล้วไปนั่งดูสถานที่ถ่ายทำว่าเดี๋ยวคุณนอนตรงนี้มันจะเป็นบรรยากาศของคุณลองคิดดูว่ารัชกาลปัจจุบันเนี่ยก็
รัชกาลที่9แล้วพูดถึงเรื่องอื่นครับพูดถึงการปกครองในสมัยปัจจุบันพูดฟังพวกเราไปฟังเนี่ยมันเริ่มซึมครับแล้วก็รู้สึกได้ถึงในฉากนั้นก็คือฉากที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยสวรรคตเราก็ทำให้เราเทียบเคียงไปถึงแผ่นดินอยุธยาที่ยิ่งใหญ่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันก็ไปกินข้าวกันคือนั่งคุยกินข้าวปกติเอาเดี๋ยวไปจัดแสงหน่อยหรือคุณไปนอนตรงนี้เอาลองซ้อมบล็อกไฟครับสักพักหนึ่งบรรยากาศมันเริ่มมาครับคือจากอารมณ์ที่เราบิ้วมาตั้งแต่ตอนบ่ายพูดเรื่องอื่นมาเนี่ยมันจะเริ่มบิ้วขึ้นแบบนี้อันนี้คือฉากนี้แต่ฉากที่ผมจะพูดถึงว่าผมประทับใจฉากไหนครับจริงๆมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมก็แอบเคืองท่านมุ้ยอยู่นิดยังไงครับเอาละไปดูนะครับว่าเป็นฉากไหนนะแล้วลองเดากันดูด้วยว่าฉากไหนว่าที่ผมแอบเคืองนิดคือฉากที่ถ่ายหลายครั้งแล้วผมรู้สึกว่าครั้งที่ผมเล่นได้เจ๋งที่สุดเลยอ่ะมันคือครั้งนี้แต่การที่ผมได้ไปเห็นกับการที่ผมไปซ่อมเสียงนะครับซ่อมเสียงดันไปเห็นอีกเทคอีกวันนึงไม่ใช่วันที่ผมเลือกเทคนึงเลยผมบอกมือเลือกอีกเทคนึงทำไมท่านเลือกเทคนี้ท่านเลือกวันนี้ท่านไม่เลือกวันนั้นเลยเชื่อว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับนักแสดงหลายๆคนนะฮะผมก็แบบแต่ทุกอย่างเนี่ยครับไม่ว่าเกิดการขัดแย้งอะไรทั้งหลายแหล่นะครับคนตัดสินใจคือท่านมุ้ยผู้กำกับผมจึงอยากจะบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้นำก็คือท่านมุ้ยที่เป็นผู้กำกับไม่ว่าจะขัดแย้งขนาดไหนก็ตามท้ายที่สุดผมก็คิดว่าท่านคิดดีแล้วว่าต้องเป็นฉากนี้ไปดูว่าเป็นฉากไหนผมไม่บอกต้องไปดูผมต้องไปดูครับผมว่าจะเป็นอย่างไรผมเนี่ยรู้เพราะผมไปซ่อมเสียงด้วยผมเอ๊ะอะไรเนี่ยเบิร์ดเดี๋ยวผมจะถ่ายดูเอ๊ะปกติเป็นเดิมบอกใจเย็นใจเย็นเบิร์ดแต่เย็นเพราะเบิร์ดไปมวยแทนผมเนี่ยคิวซ่อมเสียงของผมแต่ผมเจอกับเบิร์ดงานราชการนะผมเฮ้ยเบิร์ดเดี๋ยวพี่ไปซ่อมเสียงเบิร์ดเฮ้ยเหรองั้นผมไปด้วยเลยดีกว่าไปนะเป็นมวยแทนแท้ๆคือไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะแต่ไปถึงเข้าถึงก่อนอ้าวเข้าไปซ่อมก่อนเราเลยพอเดินออกมาเห็นหุ่นหงิดฟึดฟัดฟึดฟัดออกมาใจเย็น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 จริงๆมันคิวพี่นึกออกไหมเฮ้ยเบิร์ดเข้าไปก่อนว่าขโมยซีนว่าออกมาหุ่นหงิดหุ่นหงิดออกมาเลยรู้ว่าซีนนี้อะไรต้องเข้าไปดูสุดท้ายผมก็เดินมาขอโทษพี่ซ่อมผมขอโทษพี่เดี๋ยวผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตทำใจแป๊บนึงใจก่อนผมก็ออกมาสงบสติลมแป๊บนึงว่าทำไมไม่เอาเทคไม่เอาวันนั้นเข้าไปใหม่ก็ไปทำเสียงใหม่แต่ก็อย่างที่คุณเบิร์ดบอกนะว่าเคารพการตัดสินใจของมุ้ยเรียบร้อยนะฮะใช่แล้วนะครับอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับผู้ชมครับวันนี้แล้วนะครับในโรงภาพยนตร์อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ไปติดตามกันนะฮะเป็นภาพยนตร์แห่งประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ของคนไทยนะครับอยากจะให้ไปติดตามชมกันว่าวันนั้นถ้าเกิดไม่มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นวันนี้ที่พวกเราได้เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยจะมีอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับขอให้ทุกท่านสั้นๆในสุดท้ายนะครับกับภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร14ปีที่เกิดเรื่องราวเกิดขึ้นทั้งหมดกับการสวมบทบาทเป็นสมเด็จพระนเรศวรหรือว่ากษัตริย์บุรพกษัตริย์ต่างๆสิ่งที่เราภาคภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยครับพี่ๆครับผมอยากให้ทุกคนได้ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับด้วยเหตุผลเดียวเลยก็คือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของเราก่อนที่จะมาถึงเราในวันนี้ได้ครับแล้วก็ได้ผ่านความยากลำบากมาแสนสาหัสเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยได้เรียนรู้เพื่อจะไปสู่อนาคตที่มั่นคงและเข้มแข็งสิ่งใดที่ควรทำเราก็ทำสิ่งใดที่ไม่ควรทำและเป็นบทเรียนมาให้เราเห็นอยู่แล้วเราก็อย่าทำแค่นั้นเองครับนะครับครับผมพี่โน้ตครับพี่โน้ตพี่ดอนก็ได้ครับก็สำหรับผมพูดถึงหนังแล้วกันนะครับก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไมต้องไปดูนะครับเพราะว่าในส่วนของเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยตั้งแต่ยุทธหัตถีมาจนถึงสวรรคตเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คนค่อนข้างจะรู้น้อยเพราะฉะนั้นท่านมุ้ยแล้วก็พวกเรานักแสดงทุกคนเนี่ยได้ทำตรงนี้มาแล้วก็ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ก็อยากให้ทุกคนไปชมอสานองศาครับครับผมมีเชิญพี่ตาดนะครับครับสำหรับผมเองก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราย้อนยุคไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็ผมว่ามันมีเสน่ห์ในตัวมันโดยเฉพาะเรื่องของงานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งจะมีได้เห็นไม่มากนักนะครับในบนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์ก็เลยอยากจะชวนให้พี่น้องคนไทยเราก็ไปดูว่าใน400-500ปีที่แล้วบรรพบุรุษของเรานั้นเป็นอยู่อย่างไรครับผม
นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามได้นะฮะภาพยนตร์ตำนานสุริยสวรรค์นะฮะดูข้อมูลต่างๆได้นะครับทางด้านล่างนี้เลยนะครับสามารถฟิล์มได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆนะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับพันโทวัญชนะสวัสดีนะครับนาวากาศโทจงเจตวัชรานนท์นะครับแล้วก็พันเอกวินไทยสุวารีขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณครับเวลาหมดลงแล้วครับผู้ชมครับในวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับจบรายการของเราเดินเข้าโรงภาพยนตร์นะฮะไปติดตามชมตำนานสมเด็จพระนเรศวรในภาคสุดท้ายกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณที่ตามชมรายการด้วยนะครับครับผมกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงตรงนะครับผมกับรายการข่าวบันเทิงเอป๊อปแบบนี้ครับวันนี้เราทั้งหมดตรงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนจะเจอกันใหม่ในเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.